เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจนะครับมาจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าเชยเค t i o n เป็นการบันทึกการเดินทางที่มีความน่าสนใจนะครับรวมถึงความชื่นชอบในด้านแฟชั่นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับนำพาเชมิเชลให้สร้างแบรนด์เบสขึ้นในปี2018นะครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันแบรนด์นี้เองเนี่ยสร้างไรายได้200ล้านดอลลาร์และได้เข้าไปจับจองพื้นที่ในตลาดกระเป๋าเดินทางที่มันดูเหมือนว่าจะอิ่มตัวแล้วนะครับ และกำลังดิสลอฟอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตที่สูงและมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เรื่องราวของแบรนด์เบสมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday b u s i n ส s s Case Study <S สวัสดีครับผมดนทระ,ะดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กมันเดนะครับรายการที่มาคุยเคสตี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงอุตสาหกรรมนึง เป็นเรื่องของกระเป๋าเดินทางน,นะครับแม้มันจะไม่ใช่อุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีแต่ว่าการเติบโตอย่างน่าสนใจของแบรนด์อย่าง B.S สเองเนี่ยถือว่ามีอะไรหลายอย่างที่สามารถเรียนรู้ได้นะครับในตลาดที่ดูเหมือนว่ามันจะอิ่มตัวแล้วนะครับไม่มีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาแข่งขันกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งอย่าง s a m s ซไนท์เองนะครับ แต่ว่าเชมิเชลเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีนะครับเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดเหล่านี้ได้นะครับเธอได้ไปพูดในเวที national retail forum นะครับร่วมกับประธานของ Shopify โดยพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจก็คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์ของเธอเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็วิธีการที่เธอวางตำแหน่งของแบรนด์เพื่อตอบสนองการเดินทางของผู้คนในทุกรูปแบบนะครับไม่ใช่เพียงแค่การท่องเที่ยวเท่านั้นนะครับโอ้มันกลายเป็นว่าได้พบเจอกับตลาดที่มีขนาดใหญ่มหาศาลนะครับเธอคิดต่างด้วยการสร้างนวัตกรรมรวมถึงสร้าง อุปกรณ์เดินทางที่จําเป็นและก็ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทำให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้หลายแสนคนมันมีบทเรียนทางธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จของเบสที่เธอได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจดังนี้นะครับสิ่งแรกที่เธอพูดถึงก็คือการคิดภาพใหญ่ภาพรวมนะครับ แน่นอนว่าแบรนด์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะในหมวดหมูก่กระเป๋าเดินทางเนี่ยมักจะโฟกัสไปที่กลุ่มนักเดินทางที่บินบ่อยๆนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการซื้อกระเป๋าเดินทางเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าเบ s ์เอเองเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างออกไปนะครับเชมิเชลได้อธิบายว่าเธอเนี่ย มองเห็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นนะครับเธอมองลูกค้าของเธอเป็นกลุ่มผู้คนที่มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยิมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์หรือว่าเดินทางไปทํางานนะครับและสิ่งเหล่านี้แอคทิวิตี้เหล่านี้เองเนี่ยก็ต้องการอุปกรณ์ในการเดินทางที่จําเป็นนะครับสำหรับการเดินทางในทุกประเภทไม่ใช่เพียงแค่ในสนามบินเพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยการมองอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางจาก มุมมองของการเดินทางโดยรวมตั้งแต่เริ่มต้นขอตั้งแปลเนี่ยเธอก็มุ่งม,มั่นที่จะโฟกัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนที่มีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวอยู่เสมอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น BASE เองเนี่ยก็จะนำเสนอโซลูชันที่มีความหลากหลายสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปทุกที่นะครับไม่จำเป็นต้องมองเฉพาะกลุ่มที่เดินทางเครื่องบินบ่อยๆเพียงเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ซื้อเนี่ยสามารถหากระเป๋าที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการทั้งหมดของลูกค้าได้นะครับเมื่อต้องการเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ตามแบรนด์ s <S <Brand> s <S ก็ยังขายอุปกรณ์เสริมที่เข้าชุดกันด้วยนะครับตั้งแต่กระเป๋าใส่เครื่องสาอางไปจนถึงกระเป๋าใส่แล็ปท็อปและกระเป๋าใส่อาหารกลางวันนะครับทำให้มันกลายเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบขบวงจอนะครับในขณะที่ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะนําเสนอกระเป๋าและอุปกรณ์เสริมสําหรับการเดินทางบางประเภทเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกออกแบบขายเป็นสินค้ารองนะครับที่ควรจะมีไว้ในขณะที่บริษั s เองเนี่ยรวมผลิตแภับฑ์เหล่านี้เป็นส่วนหลักของดีลที่ขายทั้งหมดนะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะสามารถจับคู่กันได้จับคู่กับกระเป๋าเดินทางและมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ ส่วนที่2ที่ทางเชมิเชลได้ให้แง่คิดไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องของการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ต้องทําอย่างเด็ดขาดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอุตสาหกรรมที่มันง่ายมากๆนะครับที่จะทําการดิสลอปอุตสาหกรรมนั้นก็คืออุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมค่อนข้างจํากัดนะครับไม่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆออกมานะครับตลาดกระเป๋าเดินทางเนี่ยประกอบไปด้วยแบรนด์ยอดนิยมหลายสิบแบรนด์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มักเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับราคาแพงมากนะครับ บางครั้งคุณภาพก็ไม่ใช่จะดีมากนะครับซึ่งแน่น,นอน,นครับมันมีช่องว่างทางการตลาดอยู่นะครับมิเชลเอ,เองเนี่ยก็รู้ว่ามันมีช่องว่างให้ทําอะไรที่แตกต่างและสามารถเติมเต็มในตลาดนี้ได้นะครับตัวอย่างที่เห็นภาพนะครับผู้หญิงนะครับก็ต้องการเลือกกระเป๋าสวยๆที่ดูเก๋ๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็มีราคาแพงหรือบางครั้งเนี่ยก็ต้องไปเลือกกระเป๋าที่ไม่สวยแต่ว่ามันใช้งานได้ดีมากและราคาไม่แพงเธอก็คิดว่าทําไมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็อยากที่จะมีกระเป๋าที่สวยแล้วก็คุณภาพดีนะครับใช้งานฟังก์ชันดีเธอจึงสร้างกระเป๋าแบรนด์เบสขึ้นมานะครับเพื่อนำเสนอตัวเลือกที่เป็นทั้งกระเป๋าที่นำแฟชั่นและมีฟีเจอร์การใช้งานครบครันในราคาที่จับต้องได้สำหรับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เบสเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับในการวางตำแหน่งตัวเองเป็นแบรนด์ที่นำเสนอรูปแบบสไตล์และฟังก์ชันการใช้งานในราคาที่แข่งขันได้นะครับ มันไม่แปลกใจเลยนะครับเมื่ออ่านรีวิวที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเธอนะครับก็จะพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในเชิงบวกนะครับตัวอย่างง่ายๆก็คือกระเป๋าเดินทางแบบลากล้อขึ้นเครื่องนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่ขายดีที่สุดของ b a ย์เองเนี่ยขายในราคา218ดอลลาร์นะครับขณะที่คู่แข่งนะครับอย่าง s a มโซไนส์เนี่ยมีราคาระหว่าง350ถึง800ดอลลาร์ โดย b a s ิสเองเนี่ยมีให้เลือกถึง8สีมีคะแนนรีวิว4.9ดาวจากรีวิวเกือบ1 0 0 0 0รายการนะครับโดยมีความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นเอกฉันนะครับว่าเป็นสินค้าที่น่าใช้งานทั้งเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานการออกแบบและความทนทานนะครับด้วยการออกแบบที่เรียบหรูและเรียบง่ายนะครับ ฟีเจอร์ต่างๆที่คิดมาอย่างดีทําให้การเคลื่อนไหวระหว่างการเดินทางเนี่ยมันเป็นไปอย่างง่ายดายมากๆนะครับและที่สําคัญมีความสวยงามผ่านสีสันที่มีความหลากหลายนะครับมันฉีกหนีกฎเกณฑ์เดิมๆของแบรนด์ที่อยู่ในตลาดอย่างชัดเจนนะครับทั้งเรื่องการผสมผสานแฟชั่นความทนทานและฟังก์ชันการใช้งานราคาเนี่ยก็เหมาะสมนะครับทำให้เป็นแรงดึงดูดที่สําคัญให้กับเหล่าผู้บริโภคซึ่งมากกว่าสิ่งที่คู่แข่งส่วนใหญ่นําเสนอในปัจจุบัน คีย์สำคัญข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการลงทุนในทุกช่องทางน,นะครับเพื่อสร้าง awareness และสุดท้ายก็แปลงมันเป็นยอดขายนะครับอีกมุมหนึ่งที่เบสเองเนี่ยมีความได้เปรียบอย่างแน่นอนก็คือวิธีการที่สินค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับด้วยการสร้างแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่มีความทันสมัยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมันก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียตั้งแต่เริ่มก่อตั้งนะครับ การฟอร์มโซเชียลมีเดียเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในการสร้างแบรนด์ใหม่ๆนะครับให้ฉีกหนีจากตลาดรวมถึงการดิสลอปตลาดเดิมเราเห็นหลากหลายธุรกิจนะครับที่คล้ายๆกันกับสิ่งที่ b บอิสทำนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะการเจาะไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับตัวอย่างเบอิสเองเนี่ยมีผู้ติดตาม1ล้านคนบนอินสตาแกรมและ3ามแสนคนบนทิกต o k นะครับบางวิดีโอคลิปเนี่ย มีผู้ชมมากกว่า20ล้านคนนะครับซึ่ง b a e เองเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟมากบนโซเชียลมีเดียนะครับพวกเขาเนี่ยพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาที่มีความแข็งแกร่งนะครับเพื่อให้ความรู้กับผู้บริโภคโดยเฉพาะบน TikTok ในขณะที่ใช้โพสต์บน i ิส t a แกรมเพื่อนำทัฟฟิกมาสู่เว็บไซต์ e-commerce แปลงเป็นยอดขายในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากการมีตัวตนที่แข็งแกร่งบนโซเชียลมีเดียนะครับ ซึ่งมันเป็นปัจจัยที่สําคัญที่แตกต่างจากแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่มีอยู่เดิมนะครับเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซของพวกเขาก็โดดเด่นโดยขับเคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Shopify นะครับเบยเอเนียยังได้ร่วมมือกับ n o น t สตอ r ์ r ลี v วและ b บลูมิงเด i l s นะครับ เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่ชื่นชอบกระเป๋าเดินทางรวมถึงอุปกรณ์เสริมสําหรับการเดินทางด้วยตนเองนะครับมีการเปิดตัวกิจกรรมป๊อปอัพขึ้นในปี2022และปี2023นะครับเพื่อสร้าง a w a r e n ในการรับรู้ของแบรนด์นะครับและพยายามผลักดันให้เกิดมียอดขายผ่านเว็บไซต์ของพวกเขานะครับ การออกแบบประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมกับลูกค้านะครับเช่นกิจกรรมป๊อปอัพบี t โฮเทลนะครับช่วยให้แบรนด์แสดงผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจและมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับทำให้แบรนด์สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มช่องทางการสร้างแบรนด์นอกเหนือจากช่องทางแบบดั้งเดิมเช่นร้านค้าฟิสิกอลและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการขายตรงไปสู่ผู้บริโภคหรือว่ารูปแบบ DTC The l t to Customer ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่องทางหลักของธุรกิจ b e c นะครับเนื่องจากเป็นแบรนด์ที่เกิดในยุคดิจิตอลนะครับและพวกเขาก็ตั้งใจทำให้เป็นเช่นนั้นต่อไปแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมป๊อปอัพลงพื้นที่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เห็นว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ชื่นชอบประสบการณ์ในการทดลองของจริงนะครับมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์จริงๆผ่านช่องทางหน้าร้านแบบฟิสิกสล ก็ต้องบอกว่า b ีเอเงเนี่ยเป็นตัวอย่างของวิธีการดิสลอฟกับอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับเราจะเห็นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกหลากหลายมากๆนะครับด้วยกลยุทธ์รูปแบบการเข้าถึงผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ๆนะครับตัวอย่างแบรนด์จีนอย่างชีอินเทมูนะครับก็ใช้รูปแบบคล้ายๆกันนะครับเจาะเข้าไปกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับดวยวิธีการพลิกอุตสาหกรรมเหมือนจะเข้ามาดิสลอฟนะครับแต่ว่ามันเป็นเพียงการสร้างนวัตกรรมโดยทําสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับบางครั้งเนี่ยผู้บริโภคชชินากับ รูปแบบประสบการณ์เดิมๆจนเฉยชาไปแล้วนะครับหรืออาจจะเกิดจากการถูกผูกขาดนะครับอย่างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในอเมริกาตัวอย่าง Amazon เองเนี่ยก็ผูกขาดมานานนะครับก็แทบจะไม่มีนวัตรกรรมใหม่ๆออกมาเลยการเพิ่มนวัตรกรรมออกไปไม่กี่อย่างนะครับทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันก็ตอบโจทย์กับลูกค้าได้โดยเฉพาะตลาดที่มีขนาดใหญ่มา,าศาลนะครับ การสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทั้งหมดซึ่งมันก็สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่พวกเขามองไว้นะครับเรื่องพื้นฐานอย่างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเรียบรู้มีแฟชั่นทนทานมีราคาที่เหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางทั้งหมดของลูกค้านะครับแบรนด์กระเป๋าเดินทางและไลฟ์สไตล์อย่าง Bis เองเนี่ยมันจึงพิสูจน์ให้เห็นว่าการเข้าไปทิก,กร์ลูกค้าเพียงน้อยนิดนะครับดูจากที่พวกเขาทำเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ยากเย็นเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นช่องว่างตลาดที่ใหญ่มหาศาลมากๆสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเข้ามาดิสラบธุรกิจอุตสาหกรรมกระเป๋าเดินทางที่มีมูลค่าสูงถึง1 7 0 0 0ล้านดอลลาร์ได้สาเร็จนั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของแบรนด์ Bix ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจิททุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที on, ่ a, r a d r ร d o ด a ล t h a r d o l o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ